ครับวันนี้ของเล่นที่เรารอมาประมาณสัก1อาทิตย์ได้นะครับสั่งใน Lazada จากเมืองจีนชุดนี้นี่ช่างใจอยู่นานเพราะว่าดูจากราคาแล้วไม่คิดว่าจะสามารถขายได้นะไม่ทายว่าอันเนี้ยทั้งกล่องนี้นะทั้งกล่องนี้กล่องนี้เลยนะราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวตอนเรารีวิวเสร็จเรามาเฉลยกันนะครับอันนี้เป็นชุดรถก่อสร้างเนาะถ้าดูตามรูปนะครับจะมีเครนทาวเวอร์เครนมีรถแมคโครรถบรรทุกรถตักนะครับรถขนน้ำรถบดนะแล้วก็ยังมีรถปูนด้วยแล้วก็จะมีฟาซิลิตี้นิดหน่อยครับวันนี้เดี๋ยวจะมาแกะรีวิวกันดูอันดับแรกเลยโอ้โหแกะออกมาเราจะได้มาส่งนี่ไม่น่าเชื่อว่ากล่องของจีนนี่พัฒนาไปมากครับดูนะนี่ละเอียดนะไม่รู้ว่าจะตรงปกหรือเปล่านะนี่ดูดีมากว่างานชิ้นนี้นี่ถ้าขาย5นี่หัวสัก 2,000 อ่ะมี 2,000 ขายได้นี่มีมาตรฐานมาตรฐานพร้อมนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาแกะกันเลยเริ่มเปิดมาข้างในมีกล่องโฟมอีกใช่ไหมโฟมดูดีไหมดูมีมาตรฐานค่อยๆดันออกมาเดี๋ยวเอากล่องลองมันขาดดันลงมาลุ้นกันในกองโฟมเป็นยังไงดันลงมานี่ครับเอาดูกองโฟมของนี่เราเรียบร้อยไปก่อนนะกล่องนี่จริงก็เป็นสีที่ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ในหุ่นหน่อยเราก็มาจะเริ่มเก็บกล่องเพราะมันจะมีดีไซน์ศิลปะแบบสวยๆของมันเนาะนี่แต่เราไม่อยากดูหรอกกล่องดูอันนี้โอ้โหโฟมอย่างดีผ่านไป1ชั้นเปิดขึ้นมานี่มาจากจีนแบบนี้นี่ไม่ต้องห่วงไม่มีพังแน่นอนเปิดได้ไหมต้องบานมือไหมเห็นไหมครับเห็นอะไรไหมเห็นตู้คอนเทนเนอร์เลยนะไหนดูสิโอ้โหโฟม1ชั้นกล่องกระดาษมีโฟมอีกชั้นนึงไม่พอนะยังมีตู้คอนเทนเนอร์มาอีกได้ยินเสียงต้องเลยนี่ดูมาเลยมีคู่มือนะครับแสดงว่าเราน่าจะได้ของตรงปกเนี่ยถ้าดูจากคู่มือแกะดูกันอันนี้เก็บไปก่อนเปิดยังไงถ้าเราดูดีๆมีจอยอยู่ตรงนี้เราค่อยเปิดนี้เลยเนาะได้ไหมไหวไหมเนี่ยมีแรงไหมเนี่ยแข็งซะด้วยโอ้โหทำให้อยากลุ้นของข้างในขึ้นเลยนะครับนี่ได้ครับโอเคเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วเราดึงขึ้นมาคันแรกโผล่มาเลยต้องลุ้นนี่งั้นเดี๋ยวมาเปิดให้หมดเลยนี่นะแบบนี้เราเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมสมบัติของเราครั้งสมบัติของเราอันนี้ออกกรอันดับแรกอะไรนี่โอ้น่าจะเป็นบังเกอร์นะที่เขาใช้วางเหมือนเราเห็นตามถนนมาเป็นแพ็คนะครับต้องไปตัดออกนะอันนี้อ๋อมีคนคนนะครับคนนี้มาเป็นแผงนะต้องไปตัดก่อนแต่งเริ่มมีสีแดงโอเคนี่1น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นทาวเวอร์เครนครับเอาของใหญ่ออกมาก่อนนี่แค่คันนี้เราเห็นขายทั่วไปอยู่เนาะตามตลาดตามห้างเยอะแต่อันนี้เป็นพลาสติกทั้งคันนะครับตัวบักเก็ตจะเป็นพลาสติกนะแต่ถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะนี่หมุนได้นะหมุนได้ดูหมุนนี้อย่างนี้หมุนได้ยืดยกได้หมดจอดไว้ก่อนไปรถปูนโอ้โหนี่โฟ
ปกติปูอาจจะมีพิมพ์ว่ามิกเซอร์ทับเนี่ยอันนี้เป็นแผนที่โลกมาเลยนะครับข้อเดียว x นะเลข0100แต่ว่าไม่มีลานนะครับน้องๆอันนี้ไม่มีลานผมก็ถือว่าละเอียดใช้ได้นะผมได้เทียบสเกลนะวางฝ่ามือประมาณนี้ประมาณ1ฝ่ามือเนาะ15เซนนะครับโอเคนะไม่ได้เล็กนะต่อไปรถบรรทุกรถบรรทุกสเกลเดียวกันนะครับแค่เปลี่ยนจากปูนเป็นบรรทุกนะจอดไว้ก่อนต่อไปนี่โต๊ะปกรถบรรทุกน้ำนะครับหรือน้ำมันก็ได้ซึ่งการก่อสร้างเราก็เห็นประจำอยู่แล้วนะมีรถน้ำไปคอยฉีดน้ำไล่ขี้ฝุ่นต่อไปนี่จะพิเศษรถแบบนี้เนี่ยปกติเขาจะมาเป็นครึ่งคันนะครับก็จะเหมือนท่อนๆเหมือนก็คือจะมีสเกลแบบนี้มาแล้วก็เราเอามานี่มันจะเปลี่ยนออปชันได้นะครับเรามาปิดตรงนี้นี่นะสังเกตนะมีรูกับกระเดื่องตรงนี้นี่กระเดื่องเสียบเข้าไปโอ้นี่แน่เรียบร้อยอันนี้เป็นติดโฟกลิฟต์นะโอ้สวยงามนะครับสวยงามเลยไม่มีลานนะอันนี้ไม่มีลานเห็นไหมต่อไปมีอีกคันหนึ่งนะสวยไหมก็มีคันหนึ่งแบบนี้นี่ตัวนี้แบบนี้เป็นรถบดนะรถโบดนี่ก็เดือดเหมือนกันตรงนี้ไม่รู้เสียบไปงี้ปั๊บให้กระเดื่องมันลงล็อกนะถ้ากระเดื่องลงล็อกมันก็จะแบบพอดีนะครับผมได้มั้ยแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่กระจกนะเป็นพลาสติกลงสีนะดีเทลดีใช้ได้ที่อยากจะดูน่าจะเป็นตัวนี้มากกว่าใช่มั้ยตรงนี้ Tower Crane Tower Crane อ่ะกดกล่องก่อนกล่องก่อนนี่เราปิดกล่องไปก่อนนะ Tower Crane ตัวนี้วางไว้ก่อนนะเริ่มจากฐานก่อนนี่ฐานสี่เหลี่ยมนี่มีที่จุ๊บๆด้วยจุ๊บพื้นติดกับพื้นนะครับก็ยังไงนี่เลยไหมมันน่าจะมีกี่ท่อนเอ่ยโอ้3ท่อนนะครับอันดับแรกติดไปก่อนเลยใช่ไหมเนี่ยจะถูกไหมต้องอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้นี่ขาเคนมาแล้วต่อไปก็น่าจะเป็นอันนี้เนาะใช่ไหมนี่นะครับตรงนี้อ่ะเราถอดเท่านี้มาก่อนแล้วต่อหัวเคนตรงนี้ก่อนนะนี่ใส่เข้าไปนี่ปึ๊บแล้วต้องท่อนไหนท่อนนี้ใส่เข้าไปนี่ด้านเรียบๆนะหัวเคนมันจะมีด้านเรียบๆกับด้านที่เป็นหมุนได้เรียบๆต้องอยู่ติดห้องบังคับการนี้นี่ใส่เข้าไปนี่ปึ๊บแม้มันจะพอดีกันใช่ไหมครับนี่มันจะพอดีกันนะมันก็จะได้ไม่เกี่ยวกันนี่ไงเรียบร้อยพอดีกันทำงานได้ปึ๊บเคนต้องมีเสาเนี่ยมันมีเชือกนะเพราะว่าตรงนี้หมุนได้นะครับหมุนให้เชือกมันโหลดให้เชือกมันโหลดทำได้นี่ติดตรงนี้ด้านที่มีบากตรงกลางเนี่ยอยู่ด้านหน้านะพ่นมีเชือกนะแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายเป็นตัวถ่วงหลังนี่หนักนะตรงนี้หนักนะใส่ตรงนี้ปึ๊บแค่นี้ก็เรียบร้อยเป็นเครนสวยงามอันนี้เรามาใส่อย่างนี้นี่โอ้อ้าวสูงเกินไปงั้นแบบนี้แล้วกันเราจะได้เห็นนี่สูงนะสูงนะครับนี่เลยนี่หมุนได้นะครับนี่บนนี้ถ้าอยู่บนนี้ล่ะไม่เอาดีกว่าอยู่ตรงนี้ดีกว่านี่แล้วก็รถที่ได้มาจอดเนี่ยรถที่ได้มาจอดนี่นะครับเดี๋ยวจะบอกราคาของเซตนี้ให้ฟังนะว่าเราซื้อมาในราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนะแต่เหมือนในกล่องจะยังมีคนมีเครื่องมืออีกเล็กน้อยนะมาดูนี่มีอะไรมีคนนะครับแล้วก็มีพวกเครื่องมือก่อสร้างนะอันนี้ก็ไว้ประกอบฉากแหละเวลาเล่นไม่มีอะไรโอเคก่อนเก็บของกล่องก่อนจะได้ไม่เกะกะนี่คนต้องยืนที่ไหนคนยืนบนเครนเลย
สองคนสุดยอดนี่แบบนี้ตัวบังเกอร์นี่เรายังไม่ได้แกะนะก็วางไว้ตรงนี้ก่อนวางไว้ข้างๆก่อนนะครับทีนี้อันนี้เรามาดูเดี๋ยวจะถ่ายมุมกว้างให้ดูนะว่าเรามีได้อะไรมาบ้างในเซตนี้นะครับอันดับแรกเลยได้ Tower Crane มา1ชุดชุดตู้คอนเทนเนอร์ด้านหลังนะไว้เก็บพวกรถแล้วเราก็ได้นี่พวกนี้นะครับมาในชุดเดียวกันหมดเลยเนาะก็คือมี1รถแมคโคร1 Tower Crane 1รถบรรทุกน้ำ1รถบรรทุก1รถปูน1รถบดแล้วก็1รถแมคโฮที่เปลี่ยนข้างหน้าได้เนาะจริงๆในกล่องเขาจะมีพวกที่เป็นบุ้งกีบอะไรมานะครับรวมแล้วกี่คันเนี่ย1 2 3 4 5 6 7เนาะแล้วเขาก็จะมีพวกเนี้ยพวกกวยก่อสร้างนะครับหรือว่าคนเนี่ยคนดีเทลดีนะมีหน้ามาให้ด้วยนะซึ่งมาเป็นแผงนะคนจะมาเป็นแผงอย่างนี้นะคนมาเป็นแผงอย่างนี้เราต้องเอามาตัดออกจากแผงประกอบเป็นตัวไม่ยากนะครับนะทั้งหมดนี้ที่เราถามไปตอนต้นคลิปนะครับว่าซื้อมาราคาเท่าไหร่คุ้มสุดๆหลังจากหักคูปองส่วนลดผ่านลาซาด้า ส่งมาจากเมืองจีนราคาอยู่ที่480บาทแต่ถ้าเกิดไม่มีโปรโมชั่นนะครับก็คิดว่าราคาได้อยู่สักประมาณ 6-700 บาทเนาะรวมค่าขนส่งต่างๆถ้าน้องสนใจลองไปหากันได้นะครับชิ้นนี้รีวิวแล้วถือว่าผ่านเยี่ยม